สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมปีใหม่ก็ขอให้พี่ๆน้องๆสุขทุกคนครับจงมีความสุขหลายๆครับในมือต่อๆไปครับทุกปีทุกมือครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็ให้บ่ได้บ่เจ็บใครได้ป่วยครับให้สุขภาพแข็งแรงกันสุขทุกคนครับในคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปตอนที่ขึ้นไปข้างบนครับขึ้นกับเช่าขึ้นข้างบนข้างบนกับวิวสวยงามครับพี่น้องก็มีหลากหลายเชื้อชาติครับอาเซียนเฮามาเต็มเลยครับพี่น้องก็ติดตามรับชมได้ครับเขาได้8คนครับพี่น้องไปไปเขาไปเลยครับเพิ่นมาอันนี้ครับเขาไปเลยครับโอ้ยปลอดภัยครับแบบนี้มาตรฐานครับมาตรฐานดีครับอันนี้ครับปากโยได้กระเช่าละ8คนครับพี่น้องนี่ครับหัวหน้านุ่มครับใกล้อีกปีเดียวเพิ่นสิได้กลับบ้านเพิ่นก็มาเที่ยวน้ำคือกันครับโอเคครับนั่งครับพี่น้องว้าวเบียร์สวย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 มีคนลงมาแล้วก็มีเป้าได้ครับพี่น้องตัวเป้ามีคนลงมาเนาะตัวเป้านี่คือลงมาครับมันมีคนขี่เขาก็ต้องเอาซุ้มนี้ขึ้นไปดิเล่นตัวเป้าขึ้นมาดิตัวก็สิวนไปเรื่อยครับสิมีคนหรือบ่มีคนเพิ่นก็วนไปเรื่อยครับเพราะว่ามันก็บางเทื่อถ้ารอจังหวะรอจังหวะบ่มีคนเพิ่นก็สิจอดจอดไว้ก่อนครับรอคนขึ้นสูงเรื่อยๆครับทางปากกสเบนไปดำกับไฟคือมอนคือมอนจากการ์ตาโดดลงนู่นเลยครับอยู่นี่คือโดดลงนู่นน่ะคือมอนครับผมมันบ่มีขี้หินนี่มีแต่น้ำแข็งนี่น่ะน้ำแข็งแต่สลับลึกตัวนประจุระนี้นี่งามหลายครับพี่น้องมันต้องขี้บ่กันเป็นเก้าอี้มั้ยเนาะเก้าอี้นั่งแบบนั้นโอ้หนาวตอนนี้กำลังขึ้นมาข้างบนได้เครื่องทางแล้วครับขี้กับเช่าครับผมไปแม่มันสิตื่นเต้นด้วยกันนี่ก็เดี๋ยวขึ้นไปสูงสุดแล้วก็สิได้ถ่ายบรรยากาศลงมาข้างล่างให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงครับว่าถ่ายจากมุมสูงเป็นยังไงครับข้างบนเหมือนกันพร้อมมาเฟรนฮะไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไนท์ทูมิจูอยู่เวียดนามอินโดนีเซียโอเคโอเคก็มีหมูเพียงสาวอินโดนะฟังไม่เพี้ยนไอ้ให้เซ่ให้โอเคครับมาจากอินโดนีเซียโอเคเฮ้า to say in your language good morning ฮะ good morning how to say good morning in your language good morning Thailand yes in Thailand good morning สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า Happy New Year Happy New Year yes สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่โอเคครับจากอินโดนีเซียครับthank you very much ตอนนี้หมอกครับพี่น้องขึ้นมาข้างบนนี่หมอกเลยครับเดี๋ยวมองบ่เห็นหรอครับพี่น้องมองไม่เห็นไล่ชนบ่ครับ kenapa kalau di sini enggak dibikin มองบ่เห็นหรอครับทัศนียภาพคือเป็นหมอกเบิดแล้วครับขึ้นไปนี่สิได้ถ่ายลงมาข้างล่างจักสิเห็นบ่เห็นนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องข้างบนถ่ายลงจากข้างล่างครับเป็นแบบนี้ครับโอ้บ่แม่นสูงธรรมดาครับสูงอีหลีครับสูงข้างอีหลีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หมอกลงครับผมบ่ได้บ่หายสังหามาติโอ้ขึ้นชันว่ะครับนี่ก็มาฮอดข้างบนแล้วครับพี่น้องขึ้นมาฮอดข้างบนแล้วโอ้แต่ว่าหนาวคักอีหลีครับมาเพิ่นโกโกโอเคมันบอกว่าให้ไปครับพี่น้องเฝ้าไปประมาณนั้นแหละครับโอ้มีมาหลายครับนี่ครับ
เป็นแบบนี้ครับพี่น้องเอ้ยขึ้นมาข้างบนแล้วโอ้ยบ่เห็นหยังหรอกครับป่านี้บ่เห็นหยังเลยครับบ่เห็นหยังเลยครับพี่น้องเอ้ยคือว่ามันโอ้คนหลายตัวนี่มาสัมผัสอากาศหนาวกันครับพี่น้องเอ้ยอุณหภูมินี่เดี๋ยวผมจีดขึ้นไว้ให้ครับตอนนี้บ่ได้ตรวจจับครับเบิ่งบ่ทันครับพี่น้องสวัสดีครับนี่ครับยกใส่ลงไปล่างทั้งไหนถ้าพูดบอกโอเคครับนี่แหละเดี๋ยวยางลงไปทางล่างทางล่างครับพี่น้องเย็นไหลเย็นไหลอันนี้นี่นี่ปวดชอบใจไหลเว้ยคักอยู่โอ้เย็นครับเย็นแห้งเย็นแห้งจะได้ใส่ถุงมือนะครับพี่น้องเพิ่นน่ะอยู่คักอยู่โอ้ยเนาะปั่นบ่แม่นน้ําแข็งเนาะนะใครลูกปั่นปั่นเด็กหน่อยครับบาดนี่ปั่นเด็กหน่อยครับมาเห็นหิมะก็นี่แหละครับเห็นจังซี่ล่ะโชคฮะอะไรตกก้อยมาหิมะตกแล้วติเออเอาละครับมาเนี่ยพวกเราเอาไม่ได้จัดแต่คนนะเดินกันละครับพี่น้องไอ้มาเนี่ยมวนมวนกันครับมวน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 กันครับมวนมวนครับนี่ครับพี่น้องให้พี่พี่น้องน้องเบิ่งไหมครับทัศนียภาพโอ้ยนี่ครับปากเกี่ยวเพิ่งปากเกี่ยวเพิ่งกระเด็นหิมะมวนครับนี่ครับทัศนียภาพครับภูเขาจุมองนี้เพื่อนเอินเฮอร์มอนครับเฮอร์มอนนี่ครับงามหลายครับอันนี้ก็เรียนแทนไอ้นี่แหละครับหิมะนี่แหละครับสวรรค์หลายครับปากเกียวเพิ่นหมอกกับบ่ใส่ต้นใดครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศโดยรวมครับโอเคครับเดี๋ยวไปมังมองกลุ่มคนหลายๆครับอันนี้เพื่อนมีความสุขครับได้เล่นหิมะครับสองคนนี่ไปไปไปมันเย็นครับโคตรยุหันนะนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหมู่คนไทยน้ำกันครับพี่น้องเป็นธงชาติไทยพร้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไทยป่ะใช่โอเคครับผมเดี๋ยวจะได้สัมผัสจังหน่อยอยู่เดี๋ยวให้คนไทยรูปก่อนครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับพี่น้องนี่ครับก็มีการเซลฟี่ถ่ายรูปกันครับครับพี่น้องครับผมครับเป็นคนไทยป่ะครับครับเป็นคนไทยครับอยู่จังหวัดใดครับผมอยู่จังหวัดนราธิวาสนราธิวาสโอ้เนี่ยอยู่ใต้ครับใต้สุดครับเพิ่งเคยเห็นไหมครับเพิ่งเคยเห็นใช่ครับเพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่อัน YouTube นะครับอันนี้คือ YouTube เขาคอมเมนต์ไว้ว่ามีคนทางใต้มามั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ภาคใต้กันหมดเลยใช่มั้ยครับมา8คน8คนโอ้ดีมากเลยครับจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อ๋อครับครับดีใจครับที่เห็นเพื่อนๆภาคใต้เรามาด้วยเนาะครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับผมครับโอเคครับผมเที่ยวให้สนุกครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับผมเห็นธงชาติไทยครับก็เลยแวะมาทักทายเพิ่นจังไหนครับพี่น้องแม่นวะใส่แม่นวะนี่ครับเพิ่นกะยืมตอนนี้กะยืมธงชาติครับถ่ายรูปกันครับเพราะว่าจะอาจจะเป็นวันละใบของทั้งอิสราเอลนี่แหละครับนักนะครับวันละใบครับวันละใบของคนไทยที่มาเห็นงานอยู่อิสราเอลเพิ่นพากันมาเที่ยวไปทานนะครับมีแมนครับแมนโอเคครับขอบคุณครับ
Sham, Sham, Pedro, Dimak Max, Wayne Max. Thank you. สวัสดีครับมนะสวัสดีครับผมมาจากทางไหนครับอุ้ยจังหวัดจังหวัดอุดรครับผมอุดรนะอุดรนะครับรายงานตัวครับมาเที่ยวกับบัลลาใบวะครับบัลลาใบบัลลาใบบัลลาใบตบๆกุ๊ดๆบัลลาใบดีหลายครับนี่ครับอันนี้ก็มาจากไทยแลนด์ด้วยกันเนาะครับเนาะแม่นแม่นเบิดเลยด้วยถ้าคุณก็มาจากภาคใต้ครับมาแนะนำนักศึกษาครับพี่น้องแม่นครับลง YouTube ครับบ้านเป็นเชลิมแน่นอนแน่นอนเราก็จะใช่ได้ตามโชคชัยอินไทยแลนด์ครับผมเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นด้วยเห็นด้วยฝากเนื้อฝากตัวน้ำแดงไทยเดียวกันครับผมจากอุดรจากทางใดนะครับอุดรอุบลอุดรอุบลทั้งทั้งหลังนะครับการเมืองการก็มีเนาะครับเนาะอันนี้ก็บัลลาใบครับบัลลาใบเพิ่นบัลลาใบเพิ่นโอเคครับสวัสดีครับน้องคายครับฮะน้องคายน้องคายครับมาจากหลากหลายครับโอเคครับครับขอบคุณหลายๆครับผมครับผมทักทายกันครับพี่น้องไหนนอบัดนี้ปากเกี่ยวไปทางไหนนอบัดกล้องนี้สัตว์ดีใช่ป่ะไอเอชชีฟครับผมป่ะกล้องสัตว์ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องคายครับผมจากน้องคายครับผมครับผมเดี๋ยวย่างหาหมูก่อนครับหมูไปทางไหนพวกนี้มั่วแต่ไทย YouTube ครับพี่น้องเดี๋ยวย่างหาหมูก่อนปลาเกี่ยวทางไหนเนาะบ้านเนี่ยหาหมูก่อนครับพี่น้องหมูบ่เห็นครับนี่ครับจุดนี้ก็สิเป็นจุดที่เพิ่นให้บริการนี่ครับสิเป็นถาดแบบนี้นี่ครับถาดแบบนี้ครับทานลงนี่ล่ะสิเป็นใกล้ๆสกีนะครับใช้สำหรับนั่งนั่งลงนะครับอันนี้ก็จากอาเซียนเฮาครับจากเวียดนามครับเบิ่งแล้วจากท้องชาติครับพี่น้องมาได้กับสั่งๆเลยนี่เดี๋ยวย่างไปเบิ่งครับพี่น้องมาเป็นจังได๋ครับเบิ่งแล้วก็ยูทูบเบอร์เฮาก็หลายครับพี่น้องยูทูบเบอร์ก็หลายจากการที่เห็นเพิ่นถ่ายรูปถ่ายหยังนี่ครับSorry, excuse me. Kama Shikyo. Huh? Kama Shikyo. How much? How much? 30. Huh? 30. 30. Okay. 30. Oh. Yes. 30 baht, ครับ. 30 baht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 , ครับ, ผม. Where you come from? Vietnam. Vietnam. I am Thailand. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ, ผม. อาเซียน. Friend, friend. Friend, my friend. โอเค, โอเค.แต่เกี่ยวโซมัด30บาทครับพี่น้อง30บาทค่าบริการเพิ่น30บาทครับซื้อแบบนี้บ่รู้ก็ถามครับพี่น้องบ่ถามก็บ่รู้ครับอยากรู้ก็ต้องถามนี่ครับเพิ่นก็ซื้อมาแล้ว30เช็ค30เช็คเกี่ยวเพิ่นก็เดี๋ยวมาแล่นลงแบบนี้แหละครับคล้ายๆสกีครับผมครับมันจะมีการวนเหมือนกันมาเร็วนะครับยังว่าท่านเห็นโมอยู่ครับผมปากเกียวกับว่าท่านเห็นอยู่แต่ว่ากะให้บรรยากาศมองนี้ให้โมโมเฮาได้เบิ่งก่อนเบิ่งแล้วก็มาเป็นกลุ่มครับพี่น้องโค้ดนี่ครับเห็นแล้วครับปากเกี่ยวเห็นแล้วว่าอยู่ว่าอยู่แถวนี้ล่ะก็มาจากทางแอฟริกากับนี่ครับกันหลายกันหลายอยู่นี่ครับเป็นทั่วมากกลุ่มใหญ่เลยครับพี่น้องน่าสิเป็นทางอินโดนี่แหละครับ
เมื่อกี้ย่างห้ามตัวอยู่มาแต่ทางไหนเนี่ยตัวมาแต่ทางไหนเนี่ยกัมพูชาตัวนี้นั่นแหละโอ้มาจากกัมพูชาครับกัมพูชาครับกลุ่มใหญ่นะครับจากกัมพูชาครับผมคลิปเงาเลยวันนี้ก็เงาเงาเลยครับมันแล้วกับยูทูบเบอร์ทั้งกัมพูชานี่แหละครับครับพี่น้องยิ่งซ้ายขึ้นยิ่งซ้ายนี่ก็ยิ่งคนหลายครับเดี๋ยวไปห้ามมูกันครับผมแดดออกก็เริ่มโอเคแล้วครับพี่น้องให้พี่ให้น้องเข้าเมืองอีกคนหลายครับมาเที่ยวคนหลายครับวันนี้ก็สิเป็นมองจุดถ่ายรูปครับพี่น้องโอ้นี่โอ้ยพ่อละครับโอ้มาอยู่นี่เบิดสุกคนครับโมแต่ไปทั้งเงินครับย่างหาเพื่อนอยู่ก็นี่ครับเซลฟี่กันครับพี่น้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับได้มีโอกาสได้มาครับผมบ่เป็นนั่งสกีบ่ครับ30เที่ยงครับผมไปบ่ชื่อถาดบ่ได้อยากนั่งก็ไปซื้อเด้อไปถามมังแล้วมังนึง30เที่ยงครับ30เที่ยงเกี่ยวโอ้เอ้าเอาจักบาทดูโอ้ยเนาะสาวนี่แล้วบ่ได้อยากไปโหบ่ได้สกีนะครับถ่ายรูปเป็นไว้เป็นที่ระลึกครับได้มาได้มีโอกาสได้มาครับนะครับทัศนียภาพครับสวยงามครับภูเขาหิมะครับผมครับนี่ครับหมู่เดียวกันครับไทยแลนด์มื้อนี้มาจากอีสานบ้านเฮาครับทั้งเหนือก็มีครับทั้งจังหวัดตากก็มีครับมาหลากหลายครับผมครับโอ้ยบรรยากาศดีหลายครับที่แรกก็นึกว่าสิทนบ่ได้ครับความหนาวก็ยังไปยังมาก็โอเคครับก็พออยู่ได้ครับเตรียมตัวมาดีครับกางเกง2ตัวครับเสื้อ3ตัวรองเท้าถุงเท้าก็2ชั้นครับรองเท้าคู่เดียวครับผมก็อยู่ได้ครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องลงไปข้างล่างครับไปเบิ่งบรรยากาศอีกสักนึงเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับพี่น้องไปข้างล่างจังหน่อยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศข้างล่างอีกจักเทื่อนึงครับอุ้ยดีมากอ่ะเอาไปเบิดครับพี่น้องพี่นี่ก็นัดรถเพิ่นไว้อีก2ชั่วโมงครับเห็นมั้ยครับครับสวยงามครับผมสิเป็นชั้นๆไว้ครับรถก็มีห้อยแลนลงอยู่แล่นลงไปได้ครับไปเขาสั้นๆครับโอ้มันสั้นไปเรื่อยครับผมครับปากเกียวกับเซลฟี่กันครับผมมาปากเกียวนี่บ่ได้มาเที่ยวพวกเขาอยู่มาหรอกครับคือมาเที่ยวทะเลนี่แหละ
เงือดหลายครับอยู่ได้ของเล่าครับเนี่ยโอ้ยคักแน่นอนครับเอาเฮ็ดหยังครับโอ้ยแย่อยู่โอ้รถเกือบบ่ทันครับพี่น้องเอ้ยมาๆๆๆสิมองให้เบิ่งเนี่ยเออนี่เป็นหยังเอ้ยมองได้คือเก่าตัวเล่นกันไปทั่วครับพี่น้องเอ้ยอย่าแฝงก้อนหินมานําโอ้ยบ่ไหวครับหนีก่อนครับบาดนี้โอ้ยแย่อยู่เจ้าเล่นกันไปทั่วล่ะครับถ้ามีก้อนหินนี่โอ้ยงานเขาครับพี่น้องเอ้ยก้อนหินอยู่ข้างในครับนี่ครับมุมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่มีคนเพิ่นเฮ็ดไอ้เป็นนี่ครับไว้เนี่ยเป็นขึ้นนกเพิ่นกินบ่นอนแม่นอย่านี่ครับครับครับผู้คนหลายครับท้องฟ้าตอนนี้ก็เริ่มเปิดแน่แล้วครับท้องฟ้าเริ่มสวยงามแล้วครับพี่น้องถ้าเป็นกระเช้ามากก็มองนั้นก็สิมีเป็นร้านอาหารครับเป็นมีเฮียนด้านในครับก็สิมีห้องน้ํามีหยังคือว่าก็โอเคอยู่ครับหลังจากที่มาปูแล้วเพิ่นก็สิย่างมาทั้งพี่ล่ะครับย่างมาสัมผัสครับอากาศครับอากาศหนาวเป็นหิมะกันไปเดี๋ยวสิล่องขึ้นไปข้างบนสูงๆพุ่นครับเป็นจังไดครับผมสูงๆอีกสั้นนึงเลยครับทำไมอิสราเอลต้องมามองนี้ครับบนเขาเฮอร์มอนครับเฮอร์มอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับการย่างก็ต้องเบิ่งพร้อมครับว่านี่กล้องพุ่นบ่เราขึ้นไปข้างบนครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศภูเขาหิมะครับเฮอร์มอนครับเฮอร์มอนสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เรียกว่าเฮอร์มอนครับสิมีเว็บไซต์ครับพี่น้องเวอร์ไวเว็บสกีเฮอร์มอนนี่ประมาณนี้ล่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เบิ่งครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนครับพี่น้องอิรมานั่นติโฟโต้ sendiri ya sabar ya ครับมาสวยงามครับเอาน้ําอย่าป่ะชิบุกลีชนบุกส่วนหมู่เพิ่นมาแล้วหมู่เพิ่นบอกว่าขึ้นมาแล้วเพิ่นว่าครับมองนี้จะเป็นมองสูงที่สุดแล้วครับที่เพื่อนให้ขึ้นมาชมได้ครับอีกฝั่งนึงห้ามข้ามไปครับพี่น้องข้ามไปบ่ได้ครับเป็นฝั่งซีเรียครับเพราะว่าเป็นฝั่งประเทศซีเรียครับข้ามไปบ่ได้ครับข้ามไปแล้วครับสวัสดีครับไทยแลนด์บ่ไทยแลนด์บ่นักศึกษาไทยครับมาจากจังหวัดไหนครับมาจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่อ๋อครับผมที่นี่ที่ไหนรู้จักครับศรีสะเกษบ้านผมอยู่คู่ขันครับผมบ้านเดียวกันกันทารล่มแม่นบ่มาในนามนักศึกษาบ่ครับแม่นบ่แม่นทั้งเบิดเลยบ่เนี่ยครับผมอ๋อครับผมโอ้ยินดีที่ได้รู้จักแถวๆเนวายาเนี่ยครับกาอยู่เนอาฟูลาอาฟูลาติดประเทศจอร์แดนครับมื้อนี้ก็มาถ่าย YouTube ก็พอดีได้มาเพราะว่าคนไทยนํากันเนาะครับเนาะก็ดีใจครับท่านรู้จักครับสวัสดีครับครับผมโอเคครับครับน่ารักกันทุกคนน่ารักทุกคนครับก็โอเคครับผมขอบการลงก็อยากต้องระวังแน่จังหน่อยครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับผมระวังครับผมลงอย่างยากจังเลยครับลงระวังจังเลย
ได้มาเที่ยวนี้ก็โอเคแล้วครับถือว่าครั้งนึงก็ได้เคยมาอิสราเอลก็ได้มาเขาฮือมอนนี่ก็โอเคครับผมสถานที่ท่องเที่ยวอีกของนึงครับครับตอนนี้ก็สิได้สิเที่ยงแล้วครับพี่น้องนัดรถเพิ่นไว้12นาฬิกาก็เดี๋ยวสิได้ขึ้นกระเช้ากลับแล้วครับสถานีแล้วครับคุณล่ะครับที่ลงมาเมื่อกี้เอ้ยที่ขึ้นมาเมื่อกี้คุณครับเดี๋ยวเห็นหลังคานี่น้อยบ่น่ะต่ําๆแล้วครับบ่ธรรมดาครับกูขึ้นมาก็ขึ้นครับเราบ่ได้กูลงก็ลงครับผมนี่ก็มาได้ครึ่งทางแล้วครับ2ปีที่แล้วเคยมาครับแต่ว่าเป็นกระเช้าอีกแบบนึงครับเป็นแบบโล่งๆนั่งเห็นตัวคนเลยแล้วก็ถ้ามีของล้นลงนี่ก็คือเรียบร้อยครับเก็บบ่ได้ครับผมมาปีนี้โอ้เพิ่นลงทุนโอเคอยู่ครับถือว่าในความปลอดภัยนี่ถือว่าปลอดภัยดีครับปลอดภัยกว่าเก่าถ้าผู้ใดที่เป็นมืออาชีพในเรื่องสกีครับก็สิมีร้านสกีมาจากข้างบนมันครับนี่ครับอยู่ด้านล่างครับพี่น้องพุ่นน่ะที่เห็นคนเล่นอยู่พุ่นนะครับเสียย่างหนาเลยเนี่ยถ้าต้องเป็นเสียคนดีแบบว่ามืออาชีพจังหน่อยครับกันล้มได้นะเพิ่นล่ะโอ้ยพูดเรื่องน้ำไหมพูดดอกครับนี่ครับก็ใกล้จะฮอดแล้วครับอีกน้อยเดียวจุดแบบว่าให้คนเล่นนี้มานะเล่นสกีนะโอ้รถเต็มเลยครับพี่น้องมาเมื่อเช้านี่รถว่างครับตอนนี้รถเต็มเลยครับเตรียมลงพี่ลิฟเตรียมลงครับพี่น้องเตรียมลงน้ำกันครับถือว่าความปลอดภัยนี่โอเคอยู่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่ยังน้อยครับเตรียมลงครับนี่ครับใจเย็นๆให้ประตูเปิดก่อนครับบนรถไฟฟ้าแล้วโอเคครับเดินทางด้วยสวัสดิภาพครับขึ้นลงกองเหรอครับครับลงมาข้างล่างแล้วครับลงมาข้างล่างแล้วครับพบกันทุกคนแล้วครับจะได้ไปรถครับผมนัดรถเพิ่นไว้เที่ยงครับเมื่อนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกครั้งนึงครับที่ได้มาครับพี่น้องก็งานมหาปีก็ได้มาอยู่2เทื่อแต่ว่าเทื่อแรกก็บ่มีหิมะครับมาเที่ยวนี้ก็โอเคครับก็ถือว่าสมหวังครับพี่น้องนี่ล่ะก็ย่างทางนี้ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะย่างไปเลยครับนี่ก็กลับแล้วครับพี่น้องถึงมาบ่ครับไอ้หมู่คนไทยเฮาก็เพิ่งคนเพิ่งมาก็มีครับผมเพิ่งมาก็มีจะได้เดินทางกลับครับผมบางคนก็ตอนเข้ามาก็สิมีการตรวจกระเป๋าครับคือเบื้องต้นที่ต้นคลิปครับผมครับผมมื้อนี้ก็ผมแล้วก็เพื่อนๆคนไทยที่ทำงานนำกันครับก็ได้มาเที่ยวภูเขาเฮิมมอนครับก็ถือว่าก็โอเคครับเป็นประสบการณ์ก็ครั้งนึงครับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซ้ำนี้ครับพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมปีใหม่ครับผม